คะรัตนาอยู่เบิกนะคะจากทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech สวทช.ค่ะก็ในวันนี้นะคะอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารของเราผลิตภัณฑ์นึงที่เกิดจากการวิจัยแล้วก็พัฒนาของกลุ่มเรานะคะก็คือวีปังหรือ Allergen Free Base นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารของเราก่อนนะคะทีมวิจัยของเรานะคะทำการวิจัยพัฒนา อยู่3ด้านหลักๆนะคะด้านแรกก็คือเป็นการทำตัววัตถุดิบนะคะซึ่งเกิดจากการสกัดสารเปกตินนะคะจากเปลือกส้มโอในส่วนเปลือกส้มโอที่เป็นส่วนขาวนะคะเพื่อนำมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะโดยอาจจะนำมาใช้เป็น fat repressor หรือว่าเป็น texture modifier ก็ได้นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างเป็นหลักของทีมนะคะก็คือเป็นในส่วนของ food structure design นะคะหรือว่าการออกแบบโครงสร้างของอาหารนะคะก็จะมีหลากหลายกลุ่มอาหารที่เราทำการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มgluten free food นะคะหรือแม้กระทั่ง low fat หรือ fat free food นะคะรวมไปถึง plant based food ที่พี่อีกท่านหนึ่งได้พูดถึงตะกี้นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีท่านหนึ่งนะคะถามขึ้นมาตะกี้นะคะว่ามีการพัฒนาเกี่ยวกับอาหารสำหรับคนที่มีภัยพิบัติหรืออะไรอย่างนี้ไหมนะคะก็คือทีมเรานะคะมีการพัฒนาตัวเหมือนเป็น energy bar ขึ้นมานะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะก็คือมีคุณสมบัติก็คือมีน้ำหนักเบานะคะแต่ว่าให้พลังงานสูงนะคะก็อาจจะตอบโจทย์ในตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรอผู้ประกอบการที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีของเราด้วยก็ได้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะคะก็คือเป็นการศึกษาระบบการย่อยนะคะภายในการย่อยของมนุษย์นะคะหรือเป็น gut simulation นะคะก็จะเป็นภาพรวมหลักๆนะคะของงานวิจัยทีมของเรานะคะส่วนในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงไปค่ะก็จะพูดถึงตัวกลุ่มงานวิจัย gluten free food นะคะหรือตัววีปังนะคะทุกท่านอาจจะอยากทราบแล้วนะคะว่าวีปังคืออะไรนะคะวีปังหรือ allergen free bread ของเรานะคะตอนนี้นะคะเราทำการวิจัยได้เป็นขนมปังปราศจากกลูเตนแล้วนะคะในขั้นแรกแล้วเราก็ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของขนมปังปราศจากกลูเตนเนี่ยยังมีส่วนผสมของนมและไข่อยู่นะคะทุกท่านอาจจะทราบว่าตัวนมและไข่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผู้ที่มีภาวะแพ้อาหารนะคะแพ้อาหารได้นะคะเราจึงพยายามที่จะนำไข่แล้วก็นมเนี่ยคะออกจากสูตรเพื่อเป็นอาหารอัลเลอร์เจนฟรีจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้สูตรตัวอัลเลอร์เจนฟรีเบรดขึ้นมานะคะซึ่งจัดได้ว่าเป็นท็อป8อัลเลอร์เจนฟู้ดได้นะคะแล้วก็มีลักษณะเนื้อนุ่มนะคะขึ้นฟูได้นะคะแล้วก็ไม่ยุบตัวเมื่อผ่านกระบวนการอบนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะที่ดีของขนมปังทั่วไปนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะต้นทุนของเราก็ยังต่ำกว่าราคาขายตามท้องตลาดค่อนข้างมากนะคะแล้วถามว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับคนที่มีอาการแพ้อาหารนะคะเพราะว่าท่านจะเก่งมาจากไหนนะคะท่านก็แพ้อาหารได้นะคะส่วนอาการหลักๆของคนที่แพ้อาหารที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรืออาจจะท้องเสียอาเจียนนะคะหรือในรายที่แพ้มากๆนะคะก็เกิดอาการบวมนะคะถ้าบวมที่หลอดลมเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะแล้วถามว่าคนมีคนแพ้อาหารเยอะแค่ไหนนะคะมีการสำรวจขึ้นมานะคะจากผู้บริโภคประมาณ 2,000 กว่าคนนะคะก็ได้ผลสำรวจมาว่ามีผู้บริโภคที่แพ้ไข่มากที่สุดนะคะรองลงมาก็คือเป็นนมวัวนะคะส่วนระดับอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นกลูเตนหรือว่าเป็นแป้งสาลีนะคะซึ่ง3ชนิดนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ทำขนมปังทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อาหาร3ชนิดนี้ไม่สามารถที่รับประทานอาหารขออภัยค่ะไม่สามารถรับประทานขนมปังทั่วไปได้นะคะส่วนในไทยเนี่ยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีคนแพ้ไข่หรือแพ้นมมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะมีตัวเลขที่บอกว่ามีคนไทยเนี่ยประมาณ 200,000 คนหรือประมาณ 0.3% นะคะที่มีอาการแพ้กลูเตนนะคะเพราะฉะนั้นตลาดของอาหารอัลเลอร์เจนฟรีพวกนี้นะคะก็เ
คิดว่ามีการเจริญมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าดูจาก market size นะคะหรือว่าเป็นตลาดของโลกตลาดโลกนะคะของอาหารกลุ่มอัลเลอร์เจนฟรีหรือว่ากลุ่มฟรีฟอร์มนะคะก็จะมีการเติบโตทุกๆปีนะคะเนื่องจากว่ามีคนแพ้อาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีซึ่งโดยเฉพาะพวกเด็กๆนะคะซึ่งในไทยเองนะคะก็เริ่มเห็นว่ามีคนสนใจในเรื่องอาหารอัลเลอร์เจนฟรีเพิ่มมากขึ้นนะคะดูได้จากมีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการนะคะที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายอาหารอัลเลอร์เจนฟรีนะคะมีตลาดนัดสำหรับเด็กที่แพ้นะคะมีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มที่ต้องการอาหารอัลเลอร์เจนฟรีเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของผู้พ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้นะคะก็อาจจะยังไม่รู้หรอกว่าลูกเนี่ยแพ้หรือเปล่านะคะแต่ก็ให้กินอัลเลอร์เจนฟรีหรือว่ากลูเตนฟรีไว้ก่อนเพื่อกันว่าถ้าลูกจะแพ้ก็ไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะซึ่งบางทีทุกท่านอาจจะแพ้ตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ได้แต่ว่าพอโตขึ้นมาอาการก็จะดีขึ้นนะคะและต่อมาเนี่ยมีอีกเทรนด์นึงนะคะที่มีผู้รักสุขภาพเนี่ยก็อยากจะหันกลับมารับประทานอาหารพวกอัลเลอร์เจนฟรีมากขึ้นหรือกลูเตนฟรีมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวกลูเตนเนี่ยที่อยู่ในแป้งสาลีค่ะถ้าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะย่อยยากกว่าพวกแป้งอื่นๆนะคะตลาดในตรงนี้เนี่ยก็จะมีความสนใจน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วถามว่าทำไมทีมของเราถึงสนใจในตัวขนมปังนะคะอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าขนมปังเนี่ยส่วนประกอบหลักๆเลยก็มีแป้งสาลีนะคะที่มีวีตมีกลูเตนนะคะนมแล้วก็ไข่นะคะ3ส่วนนี้ช่วยให้ตัวขนมปังทั่วไปเนี่ยมีโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะกลูเตนเนี่ยช่วยให้มีโครงสร้าง3มิติเกิดขึ้นพอเราเอาโดขนมปังไปหมักเนี่ยเขาขึ้นฟูนะคะมีแก๊สมีหรือมีอากาศเกิดขึ้นเนี่ยโครงสร้างเหล่านี้สามารถกักเก็บแก๊สไว้ได้นะคะทำให้พอเราอบแล้วเนี่ยเราได้ขนมปังที่ขึ้นฟูทั่วไปอย่างที่เราเห็นนะคะแต่ถ้าเราเอากลูเตนออกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวโครงสร้างก็จะหายไปไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงพอที่จะกักเก็บก๊าซระหว่างการหมักได้นะคะขนมปังที่เราอบขึ้นมาได้เนี่ยก็จะยุบตัวลงนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นฟูแล้วก็ไม่เป็นลักษณะที่ดีของขนมปังนะคะแต่ด้วยศักยภาพของทีมเรานะคะที่มีความสามารถในการปรับโครงสร้างของอาหารนะคะเราก็ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านนี้นะคะมาปรับโครงสร้างของอาหารโดยใช้สารปรับเนื้อสัมผัสทางธรรมชาตินะคะให้โดขนมปังเนี่ยมีความแข็งแรงมากพอที่จะกักเก็บก๊าซในระหว่างการอบนะคะแล้วก็แข็งแรงพอที่จะผ่านอุณหภูมิ120องศาในการอบขนมปังนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ได้ขนมปังกลูอัลเลอร์เจนฟรีขึ้นมานะคะโดยวัตถุดิบหลักที่เราใช้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาแล้วก็ผลิตได้ในประเทศไทยนะคะเพื่อลดการนำเข้าแป้งจากต่างประเทศด้วยนะคะในระหว่างทางที่เราทำการวิจัยอะค่ะเกิดสูตรขึ้นมาอยู่2สูตรหลักๆนะคะสูตรแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสูตรกลูเตนฟรีนะคะแต่ว่ายังมีนมแล้วก็ไข่ฮัลโหลช่วยในโครงสร้างของขนมปังอยู่นะคะแต่เราก็พยายามค่ะที่จะเอานมและไข่ออกเพราะว่านมและไข่เนี่ยทำให้ผู้ที่มีภาวะแพ้อาหารนะคะเกิดการแพ้ได้นะคะสุดท้ายเราก็ได้ขนมปังอัลเลอร์เจนฟรีที่มีลักษณะคล้ายกันกับตัวกลูเตนฟรีนะคะแต่ถามว่าพอเราเอาสาลีออกนะคะเอาไข่เอานมออกแล้วเรายังได้รับความพึงพอใจหรือได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคหรือเปล่านะคะเราก็ทำการทดสอบนะคะเชิงประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคนะคะซึ่งผลออกมาก็คือถ้าลักษณะรูพรุนนะคะความชอบของรูพรุนเนี่ยถ้าเทียบกันกับวีปังของเรากับตัวคอมเมอร์เชียลก็เป็นอัลเลอร์เจนฟรีเหมือนกันนะคะเราก็จะคล้ายกันกับตัวคอมเมอร์เชียลนะคะแต่ในเรื่องรสชาติความนุ่มแล้วก็ความชอบโดยรวมเนี่ยผู้บริโภคก็ให้การยอมรับของเรามากกว่าตัวคอมเมอร์เชียลนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าตัววีปังหรืออัลเลอร์เจนฟรีเบรดของเราอะค่ะได้รับการยอมรับเบื้องต้นจากผู้บริโภคนะคะซึ่งเราเทสกับคนที่ไม่มีอาการแพ้อาหารนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็พร้อมที่จะถ่ายทอดทั้งสูตรแป้งนะคะแล้วก็กระบวนการในการเตรียมด้วยนะคะส่วนกลุ่มนักลงทุนที่เราคิดว่าสนใจของเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่ผลิตฟลาวมันสำปะหลังอยู่แล้วเนื่องจากว่าตัวมันสำปะหลังเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการทำตัวอัลเลอร์เจนฟรีเบรดของเรานะคะอีก
อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผลิตแป้งพรีมิกนะคะหรือเป็นกลุ่มขยายไปถึงกลุ่มอาหารวีแกนก็ได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือเราสนใจที่ถ้ามีใครสนใจร่วมเข้ามาทดลองตลาดหรือว่าขยายการผลิตกับเรานะคะอาจจะเข้ามาร่วมวิจัยกับเราเราก็ยินดีนะคะแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าที่เราสนใจนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีอาการแพ้อาหารทั้ง8ชนิดนะคะแล้วคิดว่าน่าจะขยายไปถึงกลุ่มวีแกนได้ด้วยนะคะและอยากเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้นทุนของเรานะคะต่ำกว่าต้นทุนทางการค้านะคะซึ่งของเราเนี่ยอยู่ที่100บาทต่อกิโลกรัมนะคะในขณะที่ทางการค้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600ถึง700บาทต่อกิโลกรัมค่ะเราก็จะมีความลับทางการค้าติดไว้นิดนึงนะคะเพื่อถ้ามีใครสนใจก็สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจวีปังของเรานะคะสามารถติดต่อได้กับ BD ของเรานะคะคุณชนิดน่าจะอยู่ในงานแถวๆนี้ข้างด้านหลังนะคะหรือถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสแกน QR Code ดูรายละเอียดได้ค่ะแล้วถ้าท่านใดในที่นี้นะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะก็เรียนเชิญได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วีปังบ้างไหมคะเรียนเชิญค่ะอันนี้ก็สอบถามเป็นลักษณะว่าได้มีการทำการตลาดไปถึงว่าไปวางจำหน่ายได้ที่ไหนบ้างคะวางในโมเดิร์นเทรดบ้างไหมถ้าเป็นตัวสูตรกลูเตนฟรีตอนแรกอะค่ะก็อันนั้นอย่างที่แจ้งไปว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไปแล้วนะคะแต่ในส่วนของอาลาเจนฟรีเบรดนะคะที่ไม่มีนมไม่มีไข่เลยอะค่ะตอนนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการเข้ามารับถ่ายทอดไปนะคะก็ยังไม่ได้ถึงกับขั้นดูการตลาดหรืออะไรอะค่ะก็จะเป็นแค่สูตรแล้วก็กระบวนการที่เรามีอยู่ในมือค่ะก็ต้องรอแบทชิ่งกับผู้ประกอบการที่สนใจใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนเริ่มต้นนะคะว่าเราได้ทำการทดสอบกับผู้บริโภคเนาะแต่เป็นผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่ได้มีอาการแพ้ค่ะก็ยังได้รับการยอมรับค่อนข้างดีกว่าตัวที่มีขายตามท้องตลาดตอนนี้ค่ะไม่ทราบว่าได้มีการนำเสนอกับทางบริษัทเพิ่มเติมด้วยไหมคะหรือรอให้ทางบริษัทเข้ามาจริงๆแล้วเราก็ถ้าเป็นบริษัทเดิมที่เคยซื้อที่เคยถ่ายทอดเทคโนโลยีไปอะค่ะก็มีการคอนแทคกันอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อกันเพิ่มเติมอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวผมมาจากบริษัท Enserve Holding นะครับจะถามว่ากรณีที่ถ่ายทอดไปกับบริษัทหนึ่งแล้วครับจำเป็นว่าจะต้องเป็นบริษัทเดียวจริงๆก็ไม่จำเป็นค่ะเราก็ต้องดูเขาเรียกอะไร business model ของแต่ละบริษัทค่ะว่าอยากจะขายไปในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีฝ่าย BD ที่คอยดูแลตรงนี้อยู่ค่ะค่ะถ้าไม่แบบทับเส้นกันทับลายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช่ค่ะเราก็สามารถถ่ายทอดได้ค่ะโมเดลธุรกิจกับใช่ค่ะดูคาปาซิตี้ดูแผนธุรกิจอีกทีนึงใช่มั้ยโอเคขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสําหรับคําถามค่ะมีท่านอื่นอยากสอบถามเพิ่มเติมมั้ยคะโอเคถ้าไม่มีค่ะเรามีอีก1ผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะท่านเดิมเลยนะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์หมูนุ่มบดเคี้ยวง่ายจะเป็นยังไงค่ะไปฟังกันต่อเลยค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะ